9ยูโรเที่ยวทั่วเยอรมนี EP 4วันนี้เราออกเดินทางไกลกันแต่เช้ามืดนะคะเพื่อไปยังเมืองมิวนิกกันในที่สุดเราก็มาถึงมิวนิกแล้วค่ะ10โมงครึ่งพอดีนะคะใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงครึ่งแน่นอนว่าเราไม่ได้มาคนเดียวDream Team in Munich สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่มิวนิกนะคะกับทีมทรีมของเรานะคะสวัสดีค่ะ หน้าเดิมอีกแล้ว วันนี้พวกเรามาเดินเที่ยวมิวนิกกันนะคะ กับทริปโดนจำเลย9ยูโรเที่ยวทั่วเยอรมนีแต่ว่าบางคนไม่ใช่9ยูโรนะคะมาไกลค่ะเยอะค่ะเป็นเราก็บอกโอ้ไม่รอดใครเห็นก็ร้องว้าวโอ้ my god ยูทูบเบอร์เมืองไทยตอนนี้เราอยู่ตรงที่ Starkus นะคะ Starkus เป็นแหล่งรวมผู้คนนะคะที่นี่ก็จะมีน้ำพุนะคะมีแหล่งช้อปปิ้งสถาปัตยกรรมเก่าแก่นะคะตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองค่ะแต่ว่าวันนี้น้ำพุปิดนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ประตูเซลลิงเกอร์ทัวร์นะคะเป็นประตูเมืองอันเก่าแก่นะคะของเมืองมิวนิกนะคะตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองสร้างมาแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่15เดินเข้าประตูมานะคะเราก็จะเจอร้านค้านะคะแหล่งช้อปปิ้งมากมายเลยค่ะสวยนะคะจ้าไหนๆก็เที่ยงแล้วลองท้องกันก่อนค่ะทุกคนจะได้เดินกันยาวๆอิ่มแล้วก็เดินไปต่อค่ะแล้วเราก็เจอกับบูธอาซัมเคียเชอร์อาซัมเคียเชอร์นะคะเป็นโบสถ์คาทอลิกนะคะสไตล์บาร็อกตอนปลายนะคะสร้างมาในปี1733ถึง1746ค่ะด้านในสวยงามมากๆค่ะทุกคนแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะคะเราถ่ายผ่านประตูที่กั้นไว้อีกทีค่ะคนเยอะแยะเลยยืนงงในดงผู้คนที่5กิโลอ่ะตั้งแต่มาจากเมืองไทยไปเมืองไทยตึกนี้ลายสวยดีนะอ
ตอนนี้พวกเรากำลังจะเดินไปวิกตอเรียมาร์คกันนะคะเป็นตลาดนะคะอยู่ในมิวนิกนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะดูน่ะร้านนี้ชื่ออิตาลีนะคะจะขายทุกอย่างที่เกี่ยวกับอาหารอิตาเลียนนะคะทั้งสินค้าพวกพาสต้าแป้งต่างๆจนถึงอาหารสดๆนะคะก็มีขายนะคะคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะคนเยอะจริงๆนะคะเยอะทุกที่เลยตอนนี้เราถึงวิกตอเรียมาร์คแล้วนะคะคลินิกแล้วไม่มาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องมาคือตลาดสดวิกตอเรียมาร์คนะคะใช้ประโยชน์ได้เลยนะเนี่ยมีของขายทุกอย่างนะคะของสดผักสดตลาดวิกตอเรียมาร์คนะคะเป็นตลาดสดนะคะอันเก่าแก่นะคะที่ปัจจุบันกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วค่ะตั้งอยู่ที่จัตุรัสมาเรียนพลัสนะคะคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนของขายก็เยอะคนก็เยอะชอบตลาดสดแบบนี้มากๆค่ะทำไมเมืองเราไม่มีมั่งเนาะร้านนี้ขายเห็ดนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยใครกระเป๋าอีกแล้วค่ะกระเป๋าอีกแล้วค่ะสรุปเป็นไงคะได้ไหมคะกระเป๋ากำลังสนใจอยู่ตอนนี้มาดามสายเผือกกำลังสนใจกระเป๋าอยู่นะคะไหนสวยคะตัวเองช่วยเลือกหน่อยสิคะมิวนิคตัวเองอันนี้นะมิวนิคยับเยินยับเยินเอาไหนดีคะไหนสวยเลยคนโหดมากโหดมากชอบมืนเชิญค่ะดูคลาสสิกดูดีมีชาติตระกูลค่ะมืนเชิญดูคลาสสิกแล้วนี่ดูอะไรยับเยินดูนอกจากร้านค้านะคะก็ยังมีพวกร้านอาหารให้นั่งรับประทานกันเต็มไปหมดนะคะคนก็แน่นไปหมดค่ะไปสิเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดินไปคุยไปเมาส์ไปคนเยอะมากตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเหรอเราอยู่กันที่ตลาดมาร์คพลัสไม่ใช่ที่ไหนตลาดอะไรอ่ะอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละไกด์อยู่ไหนช่วยด้วยมาเรียนพลัสที่นี่มีอะไรที่นี่มีอะไรที่นี่มีของขายเยอะเลยล็อบสเตอร์ก็ต่างหากกุ้งตัวใหญ่ก็ต่างหากเดี๋ยวเย็นนี้เรามากินนี่บ้างกุ้งนี่ตอนนี้เราต้องไปก็ถ่ายกันยังขมักขม้นนะคะร้านนี้ขายต้นไม้ลดราคานะคะว้าวร้านนี้สวยมากค่ะทุกคนดูสินั่งอยู่ข้างบนข้างบนเป็นร้านอาหารนะคะสามารถนั่งจิบเบียร์ชิลๆนะชมวิวเมืองมิวนิกThank you.
ู่ข้างเดียวเพราะว่าทุกคนขัดอยู่ข้างเดียวค่ะที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะคะคือรัฐเฮาส์นี่คือรัฐเฮาส์นะคะหรือศาลากลางจังหวัดนะคะของเมืองมินเชนนะคะหรือเมืองมิวนิกของเรานั่นเองค่ะสวยงามมากถึงแล้วนะคะสิ่งมหัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่สวยงามของเมืองมิวนิกก็คือรัฐเฮาส์นะคะสวยงามมากศาลาว่าการเมืองมิวนิกนี้นะคะอาจสร้างตามแบบมาจากนะคะบรัสเซลซิตี้ฮอลล์นะคะโดยสร้างแบบสถาปัตยกรรมนีโอโกธิกนะคะที่มีความหรูหราแล้วก็เด่นสะดุดตามากๆค่ะสร้างมาตั้งแต่ในปี1867นะคะด้านในมีห้องถึง400ห้องค่ะเรามาไม่ทันในช่วงที่นาฬิกาโบสถ์ตีนะคะทุกเวลาประมาณ11โมงนะคะจะมีตุ๊กตาออกมาเต้นระบำนะคะช่วงที่ระฆังตีบอกเวลานะคะในหน้าร้อนก็จะมีรอบเที่ยงอีกเที่ยวนึงแล้วก็ช่วง5โมงเย็นอีกเที่ยวนึงสวยงามไหมคะทุกคนมากี่ครั้งก็สวยทุกครั้งเลยวันนี้อากาศร้อนมากนะคะขอทานไอศกรีมก่อนละกันดูสีหน้าทุกคนชอบมากไปเดินเที่ยวกันต่อค่ะก็เป็นชุดบาวาเรียนะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้วเบียร์ทรงโบราณนะคะขนาดต่างๆที่ทำขายร้านนี้เป็นร้านของ FC Bayern นะคะสำหรับแฟนฟุตบอล Bayern คนเยอะมากค่ะทุกที่เลยนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะประกอบกับเป็นวันแรกอาทิตย์แรกนะคะของการปิดเทอมฤดูร้อนนะคะในเขตไบเยนในเยอรมนีนะคะดูฝูงมหาชนทุกคนตอนนี้ทั้งเมืองคลาคล่ำไปด้วยผู้คนนะคะเยอะมากโบสถ์นี้นะคะชื่อว่า Frauenkirche ลมแรงมากค่ะยอดเลยโบสถ์ฟราวน์เคียเชอร์นะคะสร้างมาตั้งแต่ในศตวรรษที่15นะคะมีโดมอยู่2ข้างนะคะด้านบนเห็นไหมคะสูงถึง100เมตรนะคะเราสามารถขึ้นไปชมวิวด้านบนได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะภายในโบสถ์นะคะจะมีจุดเช็คอินคือรอยเท้าปีศาจค่ะอ้าวทำไมเราเข้ามาแล้วไม่เห็นเลยพลาดแล้วนะคะพลาดแล้ววิดีโอนี้ขอจบไว้ที่นี่นะคะแต่เรายังเที่ยวกันต่อนะคะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย